สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับไอดอลมีนะครับผมสำหรับวันนี้ของที่จะมาเปิดอันบ็อกซ์นะครับมันไม่มีนะครับผมพอดีวันนี้ผมไปเทเตอร์ของ BNK มาครับซึ่งเป็นเทเตอร์วันเกิดของปันสิกรนะครับผมแต่ว่าเพื่อนผมฝากซื้อเสื้อของหมวยสตางค์มาครับก็เลยซื้อเสื้อของสตางค์เพิ่งมาเห็นหน้าชัดๆว่าแบบข้างบนเป็นรูปหมีเกาะหัวน้องอยู่นะครับผมซึ่งผมคงไม่กล้าใส่แน่นอนเสื้อตัวนี้นะครับผมแล้วก็ติดชื่อก่อนอันนี้นะครับผมไปปาร์ตี้วันเกิดนะครับผมไม่ใช่ไปดูเชียเตอร์วันเกิดของน้องปันมานะครับผมเด็กที่นางเจดนี่นะครับผมแล้วก็เลยกลัวว่าวันนี้จะไม่มีอะไรมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับก็เลยแวะไปคาเฟ่มานะครับไปดูไปลองซื้อกาแฟแล้วก็จะมาอันบ็อกซ์ไอตัวแผ่นที่รองซีนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ซิลไอซองใส่พลาสติกแบบนี้มานะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าเขามาแพ็คซองขายแบบนี้แล้วเพราะว่าตอนที่ไปงานจับมือผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปซื้อของในไอโซนเทเตอร์ไอโซนคาเฟ่เท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนในแบบนี้มานานแล้วหรือยังนะครับผมเพราะว่าที่เจอก็จะเจอในตัวของแมกเนตเนาะก็เพิ่งจะเห็นว่าครั้งนี้ครั้งแรกว่ามีซองใครที่ทราบว่ามันเปลี่ยนมานานหรือยังเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมอันนี้คือผมไม่ทราบเลยโอเคมาแกะกันนะครับผมเพราะมันมีซองแล้วมันดูมันแกะยากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยโอเคสำหรับซองเดี๋ยวผมค่อยๆแกะแล้วกันนะครับผมสำหรับแผ่นรองแก้วเห็นจากงานจับมือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเหมือนกับว่าไอตัวที่รองแก้วมันจะเปลี่ยนเซตใหม่แล้วเนาะเราก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าเซตใหม่ผมจะได้ใครนะครับเว้ยไหมต้องค่อยๆประณีตมันหน่อยเหมือนจะติดกาวซะแน่นเชียโอเคเปิดมาเห็นหน้ารู้เลยปูเป้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับปูเป้นะครับเป็นเซตเก่านี่เซตเก่าน่าจะแบบผมมีความรู้สึกว่าเซตนี้ผมเคยแกะไปแล้วด้วยซ้ำมั้งก็ไอ้ที่ตอนที่แบบไปงานจับมือมันบอกว่ามันมีเซตใหม่แล้วแสดงว่าเซตใหม่ยังไม่เข้าเทียเตอร์แน่เลยนี่ครับยังเป็นเซตเดียวกับเมษาอยู่เลยครับถ้างั้นใครที่ยังไปเทียเตอร์แล้วแบบไปซื้อซีดีเอาที่รองแก้วนะครับก็รู้ไว้ตรงนี้นะครับว่าที่รองแก้วยังเป็นที่รองแก้วเก่าอยู่นะครับยังไม่เป็นอันใหม่ถ้าอยากจะได้อันใหม่ก็คงต้องรอไปงานจับมือแล้วกันนะครับผมก็แต่นี้ก็คือได้ของคุณปุ๊บมานะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ทำไมลายออนไลน์ครับโอเคสำหรับของที่รองแก้วก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมส่วนวันนี้ผมก็คงจะท้ายคลิปนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่มีอีเวนต์หลังจากจบเทเตอร์ของปันนะครับคือน้องออกมาแล้วมีโอตะบ้านปันเขามาทำอีเวนต์ให้นะครับผมซึ่งผมก็งงๆว่าทำไมจู่ๆเขาถึงได้แบบจัดทำตรงนั้นได้เห็นว่าน่าจะเช่าสถานที่ของ SF หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเหมือนเช่าโซนสถานที่แล้วก็มาจัดอีเวนต์แต่ว่าก็
ความ VIP อย่างนึงคือแบบสามารถแบบเรียกน้องให้มายืนดูทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือการส่งน้องกลับบ้านเนี่ยคือตั้งแถวแล้วส่งได้เลยครับแต่พอมาทำกิจกรรมแบบให้น้องดูแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบางบ้านน่ะที่เขาขอทำแล้วไม่ได้กับบางบ้านที่ใช้อภิสิทธิ์บางคือผมเนี่ยไปเทเตอร์เนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งแล้วสามครั้งที่ได้เข้าไปดูแล้วก็ที่ไปทำอีจัดวันเกิดของเมมเบอร์อีกนะครับผมก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ยคือ2ครั้งหลังเนี่ยมันมีอยู่2ไม่ใช่2ครั้งหลังดิครั้งที่แบบว่าผมเจอแล้วผมงงมากคือการที่แบบว่าโอตาบางบ้านบางด้อมอ่ะนะครับผมรู้จักกับ AR ของ BNK แล้วให้AR ลากแบบบอกน้องให้น้องมายืนเป่าเค้กวันเกิดให้อะไรเงี้ยครับกับวันนี้ที่แบบมีจัดอีเวนต์อะไรข้างหน้าแล้วให้น้องออกมายืนดูเงี้ยผมว่ามันไม่แฟร์กับบางไม่แฟร์กับบางด้อมเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งผมเคยคุยเรื่องนี้กับจ็อบซังไปแล้วด้วยซ้ำเรื่องแบบสถานที่ให้จัดโคเอ็นอะไรพวกเนี้ยครับคือจัดให้วันเกิดอะไรเงี้ยครับวันนี้มันสเปะสปามากแล้วผมคิดว่าปัญหาเนี้ยมันจะต้องเกิดอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่า3ครั้งที่ผมได้ไปดูเทเตอร์เนี่ยจะเป็นเทเตอร์วันไอสเตจวันเกิดหมดสเตจที่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเลยก็น่าจะเป็นของน้องออมนะครับที่แบบมาส่งน้องกันปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษไปกว่าคนอื่นเขาก็ผมก็รู้สึกแบบนั้นได้แต่ว่าสเตจของปันกับของเจนนิสเนี่ยก็มีอะไรที่มันพิเศษที่ผมค่อนข้างว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะ VIP ที่สำหรับสามารถทำแบบนั้นให้เพราะว่าบางด้อมทำไม่ได้บางด้อมทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งตัวผู้จัดการเทียเตอร์เองก็ตอบบางด้อมได้บางด้อมอนุโลมบางด้อมบอกไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าBNK ควรที่จะแบบว่าคุยกันภายในแล้วสื่อสารกันภายในแล้วก็ไปคุยกันตกลงเรื่องการจัดการเรื่องของเทเตอร์ให้มันดีกว่านี้นะครับอันนี้คือออกแนวบ่นเลยซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะอัดตัวเอาคลิปที่ตอนเขาส่งน้องนะครับแปะไว้ท้ายคลิปซึ่งผมมองแล้วมันก็ไม่เวิร์คแล้วก็ไม่ค่อยแปะเท่าไหร่จริงๆผมค่อนข้างที่จะไม่โอเคคือถ้ายืนส่งอะไรเงี้ยโอเคเรามันยืนส่งกันมันมียืนส่งกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมอันนั้นก็พอทำเนาแต่ว่าไอมาจัดอีเวนต์ให้หรือว่าใช้อภิสิทธิ์แบบคนในบ้านในด้อมมาแบบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยซึ่งจ็อบซังอ่ะเคยคุยกับผมเมื่องานจับมือเมื่อแบบเมื่อต้นปีเมื่อกลางปีต้นปีเอาไว้แล้วนะครับว่าจะทำให้มันเท่าเทียมกันแต่ลักษณะแบบนี้คือมันไม่เท่าเทียมกันในบางด้อมแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่อยากคุยกับจ็อบซังแล้วเพราะว่าจ็อบซังพูดอย่างทำอย่างนะครับผมแล้วก็รับปากไว้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่เคยเอาอะไรไปปรับใช้เลยจริงๆนะครับก็หลายๆปัญหาซึ่งอย่างตอนงานตัวสั่งซื้อซีดีผมเองก็มีปัญหานะครับผมงานโคเอ็นวันเกิดนี้ก็มีปัญหาผมจ่ายเงินไม่ได้เว็บมันเออร์เลอร์502คือเซิร์ฟเวอร์มันเออร์เลอร์นะครับจนต้องโทรไปด่าที่ออฟฟิเชียลถึงจะแบบกว่าจะได้แก้ไขกว่าที่ผมจะได้จ่ายเงินก็แบบบ่าย3กว่าเกือบ4โมงเย็นซึ่ง6เหลือเวลา2ชั่วโมงมันผมไม่จ่ายตังค์คือผมก็ไม่ได้เทเตอร์นี้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องโทรไปวุ่นวายกันซึ่งก็ขนาดจะจ่ายเงินยังมีปัญหาแล้วก็เรื่องของการซื้อซีดีซิงเกิลนะครับคือผมจ่ายเงินเมื่อวันอังคารใช่ไหมครับแล้ววันพฤหัสเว้นมา2วันพฤหัสที่เปิดขายซีดีใช่ไหมครับผมสั่งซื้อไป123แผ่นนะครับผมไม่ได้พ่อค้านะครับแต่คืออันนี้คือตั้งใจจะซื้อโหวตจริงๆแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเยอะขนาด123แผ่นผมตั้งใจจะซื้อแค่ประมาณ55แผ่นนะครับผมเพื่อที่จะไปจับมือทั้ง6วันนะครับผมก็เฉลี่ยไปประมาณตกวันละประมาณวันที่มีจับมือพิเศษรอบแก้วผมจะประมาณ15ใบแล้วก็วันธรรมดาผมก็จะประมาณ8ใบ9ใบแล้วแต่วันนะครับผมก็จะมีประมาณขนาดนี้ลิมิตเอาไว้อยู่เท่านี้นะครับผมทั้ง6วัน
แล้วปรากฏว่าเว็บมันเออร์เลอร์ใช่ไหมครับแล้วผมก็กดสั่งซื้อไปแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์ว่าหมดเวลาการสั่งซื้อทำให้ผมเข้าใจว่าอ้าวมันหมดเวลาการสั่งซื้อแล้วเนี่ยแสดงว่าซื้อไม่ได้ผมก็กดสั่งซื้อใหม่นะครับผมกลายเป็นออเดอร์ผมอะกดสั่งซื้อซ้ำนะครับโดนซ้ำไปประมาณ2รอบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วบัตรเครดิตมันขึ้นเตือนว่ายอดเงินผมมันเกินวงเงินไปผมก็ตกใจผมก็เลยไปเช็คกับทางบัตรเครดิตก็เลยทราบว่าตัวเว็บมันเอาเงินตัดเงินไปแล้วกลายเป็นว่าบัตรจับมือผมเหลือเพียบเลยแล้วก็คือมันก็โอเคแหละแต่ก็นี่ปัญหามันคือมันก็นี่บานตามมาครับทำให้หลังจากนี้ผมอาจจะลดการซื้อของมารีวิวอาจจะแบบไม่ได้ซื้อเยอะนะครับอาจจะซื้อมาแค่แกะซองแบบ3ซอง4ซองอะไรเงี้ยถ้าเป็นรูปนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าครั้งอื่นๆนะที่ซื้อมาแล้วก็แบบเอามาให้ดูกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับผมมาฟังผมบ่นแล้วก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่ 1,500 Subscribe นะครับที่เข้ามากดให้กำลังใจกันก็อยากจะขอบคุณจริงๆแต่ว่าคือมันเพิ่งแจกของกันไปเมื่อตอนที่ได้ 1,000 ซับนะครับก็เดี๋ยวไว้เรื่องงามยามดีแล้วของมันเยอะแล้วจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์สมบัติอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะแจกอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับสมบัติไอดอลที่มันเยอะแยะมากมายของผมนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องไปแล้วจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม